สวัสดีครับสวัสดีครับผมปั๊กรีวิววันนี้ผมอ้ามครับได้เลยครับผมวันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่อง Star Wars The Last Jedi ปัดชิมประบทแห่งเจไดแค่เลยนะต้องบอกก่อนว่าเราถ่ายรอบที่2ฟิลลุ่งฟิลลิ่งอะไรพวกนี้อาจจะแบบถ่ายไปหน่อยนะเพราะตอนนี้มันมีกระแสหลายกระแสว่าโอเคมันดีมากแต่อีกกระแสนึงก็พบว่าบางคนเนี่ยก็ไม่พอใจไอคนที่ไม่พอใจนี่ใครอ่ะเพราะเท่าที่ผมเห็นในโซเชียลนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอจำได้ไหมครับผมงานกับของไรอันจอห์นสันนะฮะซึ่งมีผลงานที่สร้างชื่ออย่าง The Looper เป็นหนังที่ดำเนินต่อจาก The Force Awakens ห่างกันไม่กี่นาทีเองเป็นหนังที่มีทิศทางในการเดินเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไปกับตัวหนังอ่ะได้ค่อนข้างดีคือเพสดีตัดต่อดีภาพสวยหนังนี่รันยาวจนเรารู้สึกว่าสำหรับผมนะจากเรื่องนี้2ชั่วโมงผมไม่คิดเหี้ยเลยคือพูดง่ายคุณไม่ได้คาดเดาเลยว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ไปยังมีการต่อไปอะไรคอนติเนียของมันใช่ไม่คิดเลยคือปล่อยไหลเลยหนังจะไปยังไงไปตามนั้น2ชั่วโมงครึ่งเอาให้สุดถูกต้องโดนจูงจมูกไปอย่างง่ายดายพอดูจบปุ๊บพี่ป้ามาอย่างเงี้ยคือแกดีใจมากแกชอบแต่ถ้าในขณะเดียวกันผมอ่ะอึ้งอยู่ชอบมากแต่แค่แบบประมวลผลหลายอย่างมากในหัวอย่าว่าแต่คุณเลยผมก็เป็นคือรู้เลยว่าเฮ้ยเราชอบภาคนี้นะแต่มันจะมีมันมีอะไรในหัวมันจะมีในหัวมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าสรุปแล้วภาค7ภาค8มันดีกว่ากันดีกว่ากันพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมพอคุณพูดถึงตรงนี้ผมจะพูดเรื่องของเรื่องเนื้อเรื่องแล้วว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันยืนด้วยตัวเองได้หมดมันไม่ต้องเกี่ยวพันกับ4 5 6หรือ1 2 3เลยคือถ้าสมมติว่าคุณจะดูหนังนี้แนะนํา The Force Awakens ก่อนแล้วค่อยไปดูเวลาเจไดนะผมคิดว่าคุณจะได้อรรถรสเต็มๆโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหมานั่งเก็บรายละเอียดไม่ต้องแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นแฟนบอยอยู่แล้วคุณดูเรื่องนี้นะคุณได้คุณสองคุณจะมีโมเมนต์ที่คุณรู้สึกอบอุ่นเป็นโมเมนต์ที่คุณรู้สึกโหยหาเป็นความรู้สึกที่เราไม่มีทางได้จากหนังที่ไม่มีบริษัทยาวๆเราก็อยากจะพูดว่านี่คือตัวอย่างของหนังที่ต้องการจะสร้างจักรวาลจริงๆถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะสร้างจักรวาลแบบ Marvel ในขณะที่คุณยังไม่เริ่มหนังสักเรื่องเลยสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรไหมทำหนึ่งเรื่องข้างหน้าคุณให้จบดูไอรอนแมนภาคแรกเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะเอาจริงถามว่าอีสเตอร์เอ็กเยอะไหมมันไม่ได้เยอะเลยนะเหมือนDC Universe เหมือนกันเหมือน DCEU เหมือนกันปัญหาก็คือปัญหาเดียวกันหนังหนึ่งเรื่องมันทำให้จบได้ไหมเรานอกเรื่องแล้วเรามาเอาเรื่องนี้ก่อนเรารู้สึกว่าเรากลับไปนั่งดูแอมพายสไตล์แบบอีกครั้งซีนบางซีนมันทำให้เรารู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจรออยู่เยอะเลยในขณะที่แคริฟิชเชอร์เรารู้สึกว่าโอ้ยจะร้องไห้เนี่ยคนรู้เลยไม่รู้เลยอาจจะโตมากับหนังของนางใช่ไหมแล้วพอเรารู้หรือลึกๆนะพอเราตอนเข้าไปดูหนังว่านางเสียแล้วเงี้ยนางมีความสำคัญกับกบฏมากๆพอเราจบของออริจินอลคาแรคเตอร์เรามาดูคาแรคเตอร์ใหม่ๆกันอย่างเลฟินแล้วก็โพเงี้ยแล้วก็ไคโรเลนเงี้ยผมว่าจริงๆสิ่งที่ยากที่สุดในการทำแฟรนไชส์เนี้ยไม่ใช่การสร้างหนังที่อลังการที่สุดให้คนดูนะแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการทำให้คุณรักกับคาแรคเตอร์ทุกคาแรคเตอร์ที่เขาพยายามยัดให้คุณดูต่อให้คาแรคเตอร์ตัวนั้นไม่เป็นตัวไม่ดีนะแต่เราก็ยังรู้สึกผูกพันกับเขาเหมือนที่เราผูกพันกับดาร์คเวเดอร์คืออันนี้มันคือเสน่ห์หนึ่งของ Star Wars ที่ผมมองว่าทุกๆภาคเนี่ยเขาจะพยายามทำให้ตัวละครทุกตัวละครมีความหมายเรามาพูดถึงข้อเสียบ้างไหมให้ผมพูดก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคุณมาต่อข้อเสียเนี่ยมันก็ไม่สปอยมากหรอกแต่มันสำหรับผมรู้สึกว่ามันดึงจุดสนใจผมมากแต่มันมีผลนะผมพูดถึงเรื่องคู่ฟินกับคู่โรสผมอยากสกิปไปอยู่กับเลกับลุกเร็วๆสมองเราอ่ะจะลืมซับพล็อตมันเลยทำให้บางครั้งถ้าซับพล็อตมันไม่อิมแพคดึงเราออกตลอดจริงๆตอนแรกผมก็ติดจุดเดียวคุณนะแต่ผมเอาจริงๆผมมานั่งรำลึกผมรู้สึกว่า2ตัวละครนี้ก็ไม่ทำให้ผมติดขัดอะไรในที่สุดผมก็จะคุยละผมเนี่ยพูดในฐานะที่ว่าถ้าเราเข้าเริ่มดูเนี่ยเราจะต้องรู้สึกยังไงกันตรงไหนแต่พอเราดูจบปุ๊บเนี่ยไอฉากที่เรารู้สึกว่ามันน่าหงุดหงิดอ่ะผมเข้าใจว่ามันมีความหมายอยู่แล้วเรามาสรุปกันสรุปแล้วก่อนให้คะแนนนะครับครับผมหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เกิดจากเด็กที่เป็นแฟนบอยตัวจริง อย่างผมอย่างคุณอย่างพี่หลุยอย่างหลายคนที่ที่รักสตาร์วอร์สการเอาความคลาสสิกสิ่งที่เราคุ้นเคยมาพบเจอกับมาเจอกับวิธีการเล่าเรื่องมิชชันนารีแบบใหม่ๆพอผมดูหนังเสร็จใช่ไหมผมก็มาเช็คโซเชียลมีเดียวันนี้ผมเช็คโซเชียลมีเดียไม่เกินไม่ถึง24ชั่วโมงนะผมรู้สึกว่ามันมีคนไม่ชอบแล้วส่วนใหญ่คนไม่ชอบอ่ะคือใครวะคนที่เป็นแฟนแบบ OG อันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้นะเขาต้องการทวินหากินความเก่าอ่ะควรจะคงคอนเซ็ปต์ของ Star Wars เสน่ห์ Star Wars แบบดั้งเดิมเอาไว้ทุกๆอย่างถามว่าเขาถึงขั้นไม่ชอบไอตัวภาคนี้เลยไหมไม่ใช่นะไม่ใช่สุดท้ายแล้วอ่ะเมนพอยต์ของ Star Wars ทุกภาคเลยนะ มันไม่ได้เกี่ยวกับแค่คนคนเดียวหรือตระกูลเดียวอยู่แล้วแต่คนแค่แกะพอยต์ตรงนี้ออกไปได้
ลบวันต่อตรงนี้ได้ดีมันคือการที่ทำให้รู้เลยว่าเฮ้ยโลกของ Star Wars มันไม่ใช่โลกของคนคนเดียวมันคือโลกของทุกๆคนทุกตัวละครมีความหมายมีบทบาทมีภารกิจของตัวเองหนังเรื่องนี้ทำลายเสน่ห์บางอย่างที่มันเป็นเมนพอยต์หนึ่งใน Star Wars ภาคก่อนแต่มันเพิ่มเสน่ห์ใหม่เข้ามาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือทิศทางของอนาคตมันเป็นหนังที่ทำให้ผมรู้สึกสตันเหมือนตอนผมดู Empire Strikes Back ครั้งแรกร้านเจไดเป็นอย่างไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะทวิสต์ของ Empire Strikes Back ก็ทำให้คนรู้สึกกันอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยจากความรู้สึกทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อผมพูดนำมาเยอะแล้วผมถามคุณได้หรือได้10เต็ม10ผมเนี่ย 9.5 เต็ม10ผมไม่สามารถไปพูดได้นะว่าใครให้น้อยแล้วผิดผมแค่บอกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครเราคุยกันตรงนี้ก่อนเหมาะกับคนที่ใจกว้างๆครับแล้วพยายามตัดความรู้สึกคิดเรื่องตรรกะเหตุผลของคุณออกไปก่อนเพราะหนังมันเป็นไซน์ฟิคชั่นครับมันไม่มีเหตุผลภาคนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ The Last Jedi ห้ามสปอยให้เพื่อนทุกกรณีเด็ดขาดเพราะมันเป็นหนังที่พล็อตทวิสต์เยอะมากคุณอย่าทำลายความสนุกของเพื่อนเลยครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสปอยตอนโตมาเนี่ยเราเริ่มดูหนังมากขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่าการที่มันนั่งเล่าสปอยชาวบ้านฟังอ่ะมันเหมือนกับการที่เราทำร้ายจิตใจเขาเขาจะไม่ได้รับรู้ความรู้สึกที่คุณได้รับรู้แบบ first hand หรือว่าครั้งแรกดังนั้นผมยืนยันครับอย่าสปอยนะครับทฤษฎีคือทฤษฎีครับแค่คาดการณ์มันไม่ใช่การสปอยครับแต่การที่คุณไปสปอยโดยการที่คุณดูหนังมาก่อนแล้วคุณจะไปแกล้งเขาการที่คุณทำให้คนคนนึงไม่ได้ในสิ่งที่เขาควรจะต้องได้ผมขอเป็นสปอยเลอร์ฟรีเทเลทอรี่นะครับถ้าอันไหนที่ให้สปอยได้ก็ไปสปอยในคอมเมนต์อันนั้นหรือไปใน Facebook อันนั้น YouTube อันนั้นดีกว่าโอเคบอกเขาไปเลยถ้าเกิดสปอยเนี่ยเราขอลบนะเออผมลบทุกการอยู่แล้วขอคอมเมนต์นะฮะเอาจริงผมไม่สนใจอยู่นะคือด้วยความที่ว่าเราทำงานมาสื่อออนไลน์มาหลายปีละครับก็มีแฟนคลับมันก็มีน้องๆที่แบบว่าไม่ได้รู้จักกันการส่วนตัวรู้จักผ่านรายการเนี่ยแอดมาเยอะในขณะเดียวกันเราก็ได้เจอกับน้องๆที่น่ารักและในขณะเดียวกันเราก็จะเจอน้องๆที่แชร์สปอยเลอร์หรือแชร์จากเพจที่แบบว่ากูคิดว่าตัวเองเก่าอะพวกแบบถอยละเท่อะพูดตรงพวกเพจที่แบบเพจสปอยเรื่องนี้สปอยแล้วก็สปอยในรูปเนี่ยแล้วเด็กพวกนี้เอามาแชร์ผมเนี่ยนะฮะไม่เคยไปว่าดูถูกเพจที่สปอยหรอกผมน่ะดูถูกคนที่แชร์ทัศนคติที่คุณทำนะฮะมันเหมือนเลยไหมคุณเห็นคนไม่ดีทำสิ่งไม่ดีอะแต่คุณไปสนับสนุนเขาอะเนี่ยผมไม่โอเคนะฮะประมาณนี้ดังนั้นฝากไว้แล้วกันไม่ต้องสปอยเท่ากับประหารหรอกก็แค่อยากให้รู้ไว้ว่าคนเราอะครับมันมีความสุขไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าความสุขของเพื่อนคุณคือการรู้ทุกอย่างเลยแล้วเข้าไปดูหนังเชิญนะครับไปคุยกับเพื่อนคนนั้นเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าทุกคนควรได้รับประสบการณ์ที่มีความสุข first hand หรือว่าครั้งแรกเท่าๆกันรักเพื่อนอย่าสปอยครับคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์เข้ามาในเพจนะฮะเนิร์ดโดนะครับ Facebook เนิร์ดโดแล้วก็มี YouTube เนิร์ดโดด้วยเอาไว้รีรันคุณอยากกลับไปดูอะไรอยากไปดูเราคุยอะไรกันก็ย้อนกลับไปดูได้ประมาณนี้ไม่มีแล้วผมอ้ามผมด่าลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ2อาทิตย์เราจะเอาสปอยเลอร์รีวิวมานั่งคุยกันแท็กรักเพื่อนอย่าสปอยโอเควันนี้เป็นไง